ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผู้จัดการหนึ่งก็นั่งอยู่บนรถนะครับแล้วก็กำลังขับรถนะครับชมบารมีของไลออนนะครับที่มาสร้างหมู่บ้านนะครับ100หลังคาเรือนหลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามินะครับเมื่อปีพ.ศ.2547นะครับตอนนั้นกลุ่มไลออนเนี่ยเข้ามาสร้างเนี่ยน่าจะประมาณ48ได้ไหมครับใช่ประมาณ48นะครับพอหลังจากที่กลุ่มไลออนเนี่ยเข้ามาสร้างหลังจากนั้นก็ได้มีการประสานงานกันน่าจะคาดเคลื่อนหรือว่าผิดอะไรสักบางอย่างหนึ่งเลยไม่ได้ดำเนินการต่อไปทำให้มีการนะครับแตกแยกกลุ่มออกกันไปแล้วบ้านนะครับก็เห็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเนี่ยคือหมู่บ้านนะครับเป็นชุมชนหนึ่งเลยมีทั้งโรงเรียนอยู่ใกล้วัดมีโรงเรียนนะฮะมีหอประชุมนะครับมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีสถานีตำรวจครับทุกอย่างนี่นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเราจะเห็นป้ายนะครับหมู่บ้านนะครับเนี่ยบนพื้นที่หมู่บ้านไลออนนะครับเพื่อผู้ประสบภัยสึนามินะครับแล้วก็มีสโมสรข้างบนนะครับนี่นะครับ2548นะครับนี่นะLion Club International Foundation ทางพี่อ้อยนี่แหละฮะได้มาสร้างไว้นะครับซึ่งได้งบประมาณมาช่วงนั้นก็ช่วยเหลือนะครับประชาชนที่โดนผลกระทบจากสึนามิน่ะนะครับได้หลายชีวิตนะครับเราสร้างหมู่บ้านแล้วก็2แห่งครับใครมาที่เกาะลันตาเนี่ยก็หมู่บ้านจะตั้งอยู่หลังวัดนะครับเป็นซอยเกาะลันตานะครับซึ่งนะครับเรามาครั้งนี้ก็คือจะมาทำพิธีนะครับปลดปล่อยดวงวิญญาณนะครับที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแล้วก็แผ่เมตตานะครับให้เขานะครับแล้วก็ทำพิธีพอดีว่าที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่ปี47ณเหตุการณ์สึนามิตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้น่ะ19ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ19ปีแล้วนะครับแล้วเราไม่เคยทราบว่าเราไม่ทราบว่ามีประเพณีทำบุญแต่ละปีแต่ละปีหรือเปล่าแต่ปีนี้น่ะพี่อ้อยเดินทางกลับมานะครับจากเดนมาร์กแล้วก็มาได้เชิญพวกเราเนี่ยมาประกอบพิธีด้วยซึ่งนะครับพรุ่งนี้ผมจะถ่ายทอดนะครับบรรยากาศต่างๆเรื่องราวต่างๆการทำบุญนะครับให้กับพี่น้องที่ล้มตายหรือสูญหายจากภัยพิบัติธรรมชาติสึนามินะครับเดี๋ยวโปรดติดตามนะครับ EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ